คนที่จดเสร็จแล้วไม่คุยไม่คุยวันสอนคุณได้ทราบว่าเสร็จแล้วถ้ายังถือดินสออยู่ครูไม่ทราบว่าหนูเสร็จหรือยังเด็กดีถ้าเสร็จแล้วต้องไม่คุยนะคะดีมากคุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจตัวหนูนะคะว่าเออมาเรียนจริงเราไม่คุยครบ5นาทีแล้วคุณครูเปลี่ยนสไลด์นะไปนะคะทันไหมอ้าวให้อีก1นาทีทันไหมนะคะอ้าวถ้าบันทึกแล้วมีคำว่าวงเล็บนอแสดงว่าบันทึกคำนี้เป็นคำเก่งมากอ้าวโจทย์ค่ะบันทึกถ้ามีคำวงเล็บว่านอแสดงบันทึกคำนี้เป็นคำนามแสดงว่าบันทึกนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาแล้วก็คำนามถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานถ่ายรูปด้วยเหรอมีการถ่ายรูปด้วยเหรอถ่ายรูปด้วยเหรอถ่ายรูปด้วยเหรอถ่ายรูปด้วยเหรเสร็จได้ยังคะครบ5นาทีแล้วนะคะไปนะ
ตอนนี้มาดูอันนี้เป็นคำตามพจนานุกรมนะคะมาดูต่อไปบันทึกการบันทึกก็คือการจดเรื่องราวต่างๆไว้เป็นเครื่องเตือนความจำและเก็บสาระสำคัญไว้บันทึกค่ะการบันทึกก็คือการจดเรื่องราวต่างๆไว้เป็นเครื่องเตือนความจำและก็เก็บสาระสำคัญเอาไว้น้องแว่นคุณดูเปลี่ยนสไลด์นะครับการบันทึกอันนี้คือความหมายก็คือการจดเรื่องราวต่างๆไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำหรือว่าเก็บสาระสำคัญไว้ห้องนี้เขียนสวยมากเห็นสวยมากจริงๆจดสไลด์นี้เสร็จแล้วหันหน้ามาตรงๆเลยวานิสอและนั่งตัวตรงเพราะไม่ได้จดแล้วแต่ต้องให้ฟังแล้วหันหน้ามาเลยเพราะไม่ต้องจดแล้วหันหน้ามาเลยค่ะได้ทราบว่าเสร็จแล้วอย่างนั้นถูกต้องเลยวันสอแล้วหันหน้ามาที่ครูตรงๆเลยไม่ต้องจดแล้วแต่ต้องฟังครูอย่าเอานิ้วมือขึ้นมากัดเนาะกัดเล็บมือไม่ดีลูกไม่ดีนะจดเสร็จแล้วคนหันหน้ามาเลยวันสอแล้วหันหน้ามาที่ไม่ห้ามกัดเพราะว่านักเรียนรู้ไหมว่าที่เล็บมือหนูสะอาดหรือเปล่าใช่ไหมเสร็จยังเสร็จยังคะพี่สไลด์มาก่อนน้องไม่เสร็จพี่สไลด์กลับมาก่อนคนเสร็จแล้วหันหน้ามาเลยนั่งตัวตรงดีมากคนที่ปฏิบัติตามที่คุณครูบอกดีมากนั่งให้ตรงตรงเลยค่ะต่อไปต้องตาดูหูฟังที่คุณครูพูดนั่งตรงตรงค่ะไม่นอนเรียนหนังสือนะคะนั่งตัวตรงแล้วตามองมาที่จอทีวีฝากเคล็ดลับไว้ให้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่หนูควรจำคือบันทึกที่ดีอันนี้ไม่ต้องจดแต่ฟังนะคะบันทึกที่ดีจะต้องให้ทั้งความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินถามว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนเคยจดบันทึกอะไรบ้างเคยไหมเคยมีสมุดน้อยๆบันทึกไหมบันทึกอะไรคะ
บันทึกอะไรคะบันทึกอะไรคะบันทึกการบ้านที่จะเอาไปทำที่บ้านบันทึกการบ้านเห็นไหมที่คุณครูให้ต้องกลับไปทำที่บ้านใช่ไหมคะถ้าไม่บันทึกเดี๋ยวเราก็ลืมถูกไหมอ่ะคนที่สองบันทึกอะไรคะนึกไม่ออกอ่ะคนที่สามเธอบันทึกอะไรบ้างยิ้มหวานอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ทราบอ่ะหนุ่มหนุ่มคนนั้นหนูเคยบันทึกอะไรไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยเหรอลูกไม่เคยเลยนี่อย่างที่หนูบันทึกเนี่ยเรื่องเรียนเนี่ยบันทึกไหมเวลาครูอ้าวบันทึกนอกจากที่ครูให้แล้วเนี่ยบันทึกอย่างอื่นอีกไหมไม่เคยเลยหนุ่มต่อไปเคยไหมครับเคยไหมครับเคยอะไรล่ะการบ้านบางทีหนูทำเนี่ยแต่หนูไม่รู้ใช่ไหมนะหนุ่มต่อไปหนุ่มรูปหล่อเคยไหมเคยครับเช่นบันทึกชีวิตประจำวันอะไรนะดังๆบันทึกชีวิตประจำวันครับเออบันทึกกิจวัตรประจำวันเห็นไหมเล็กอีกกิจวัตรประจำวันนี่คืออะไร